คลิปนี้มาลุยเกตลีกกับซิลุสุคินนะครับยังไงรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับอยู่กับผมโตรีโนต้ากันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ผมจะนำซิลุสุคินมาลุยในเกตลีกซึ่งเพื่อนๆอย่าเพิ่งรีบเบื่อโปเกมอนตัวนี้กันนะครับโดยซิลุสุคินเป็นร่างที่วิวัฒนาการมาจากซิลุกุเพื่อนๆสามารถหาซิลุกุได้จากการฟักไข่ครับโดยในช่วงนี้จะอยู่ในไข่12กิโลครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกทีนะครับสำหรับซิลุกุถ้าจะวิวัฒนาการเป็นซิลุสุคินจะต้องใช้แคนดี้จำนวน50ลูกครับและถ้าใครต้องการจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้ 50,000 สตาร์ดัสกับแคนดี้อีก50ลูกครับซึ่งซิลุสุคินถ้าเพื่อนๆมีโปเกมอนตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ควรค่าที่จะเสียเวลาปั้นครับเพราะสามารถเอามาใช้ได้หลากหลายโดยเฉพาะการเอามาสู้กับแก๊งล็อกเก็ตแต่ถ้าสำหรับใครจะเอามาใช้ในการ PVP โปเกมอนตัวนี้ก็เก่งไม่น้อยหน้าใครเหมือนกันครับขอแค่จัดทีมดีๆและไม่ส่งให้ไปเจอกับตัวที่แพ้ทางโปเกมอนตัวนี้จะกลายเป็นตัวที่ทรงพลังมากๆเลยครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูทีมโปเกมอนที่ผมเลือกมาจัดทีมและท่าที่ใช้กันดีกว่านะครับโปเกมอนตัวแรกผมใช้ซิลุสุคินท่าความมืดและต่อสู้ท่าเร็วใช้ท่าตอบโต้ส่วนท่าช้าใช้ท่าโกพันกับหลอกลวงครับสำหรับซิลุสุคินเป็นโปเกมอนที่จำเป็นต้องเล่นกับท่าโกพันครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีสักครั้งหรือ2ครั้งเพราะฉะนั้นการเอามายืนเป็นตัวแรกค่อนข้างที่จะเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะมีโอกาสสูงที่จะเจอกับโปเกมอนที่เราแพ้ทางแต่ถ้าเพื่อนๆอยากที่จะเซฟเพย์ที่สุดควรวางไว้เป็นตัวที่2หรือตัวที่3นะครับโปเกมอนตัวที่2ผมใช้แอร์มูโดธาตุบินและโลหะท่าเร็วใช้ท่าแอร์สแลชส่วนท่าช้าใช้ท่าก็อดเบิร์ดครับโดยแอร์มูโดผมเลือกเพราะเอามาไว้สำหรับเคาน์เตอร์โปเกมอนธาตุแฟรี่ธาตุต่อสู้แล้วก็ธาตุแมลงที่ซิลุสุคินแพ้ทางครับตัวสุดท้ายคือยูกิโนโอะธาตุพืชและน้ำแข็งท่าเร็วใช้ท่าผงหิมะส่วนท่าชาร์จใช้ท่าเอนเนอร์จีบอลกับเวเทอร์บอลครับสำหรับยูกิโนโอะเป็นโปเกมอนที่สามารถเก็บเกรดท่าชาร์จได้ไวแถมยังมีเลือดเยอะอีกครับติดแค่ว่าพอเมื่อเอามาจับรวมทีมในชุดนี้อาจจะเป็นการเพิ่มจุดอ่อนให้มากกว่าเดิมก็ได้ครับสรุปแล้วโปเกมอนตัวนี้ผมแค่อยากเอามาเล่นด้วยเฉยๆครับสำหรับทีมโปเกมอนเซตนี้เป็นเพียงการทดสอบเพื่อดูแมคานิกกับประสิทธิภาพของซิลุสุคินนะครับซึ่งทีมนี้มีจุดอ่อนที่ใหญ่มากๆก็คือแพ้ทางไฟแอโร่แน่นอนครับถ้าเจอเทรนเนอร์ที่ใช้โปเกมอนตัวนี้มีโอกาสที่เราจะแพ้ง่ายๆเหมือนกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปลุยพร้อมกันดีกว่านะครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับซูรุซูคินตัวนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้เพื่อนๆรู้ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของโปเกมอนตัวนี้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการ PVP นะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ